แบบหนึ่งมันมีแง่งอันเนี้ยขอตัดออกแป๊บเอาตัดไม่ขาดวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของการเป็น Pharmacy Technician นะคะก่อนจะไปฟังข้อดีข้อเสียนะคะขวัญขอฝากไว้2หัวข้อประมาณ2หัวข้อแหละเกี่ยวกับวิดีโอที่แล้วนะที่ขวัญออกมาทำเกี่ยวกับการตอบคำถามเกี่ยวกับการตอบคำถามเกี่ยวกับการเป็น Pharmacy Technician นะคะตอนที่ขวัญแนะนำเพื่อนๆเรื่องเวลาที่สัมภาษณ์งานเราขอไป Shadow เขานะคะก็คืออันนี้คือสำคัญมากๆจริงๆก็เลยอยากจะมาพูดอีกรอบว่าการที่อยู่จะไป Shadow เนี่ยมันมีประโยชน์มากๆเพราะว่าเวลาที่เราไป Shadow กะนั้นหรือว่าคนนั้นที่ทำงานในกะนั้นตำแหน่งนั้นนะคะเราสามารถสอบถามเขาได้ทุกเรื่องถามเขาได้เลยว่าเกี่ยวกับงานนะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเขาคือเกี่ยวกับงานเขาอะว่าเขาต้องทำอะไรบ้างมีปัญหาอะไรบ้างแล้วยูต้องแก้ไขยังไงอะไรอย่างเงี้ยถามได้ทุกอย่างเขาก็จะตอบในสิ่งที่เขารู้ในงานนั้นที่เขาทำนะคะเราคิดว่ามันมีประโยชน์มากๆเพราะว่ามันจะทำให้ช่วยให้เรามีข้อมูลในการตัดสินใจในการทำงานตำแหน่งนี้นะคะเพราะว่าการทำงานตำแหน่งเนี้ยมันไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายแต่ว่ามันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆไป Shadow ดูนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็น Volunteer นะคะก็คือเป็นอาสาสมัครอันนี้ก็คือตามบางโรงพยาบาลหรือว่าบางสถานที่ต่างๆนะคะอย่างเช่นพวก nursing home อะไรเงี้ยเขาก็จะมี volunteer อย่างนี้ใช่ไหมคะก็เพื่อนๆลองไปสมัครดูคือในอาทิตย์หนึ่งอ่ะเราไปแค่1ชั่วโมงไปทำงานช่วยเขาเป็นเหมือนอาสาสมัครไปช่วยเขาทำนู่นทำนี่ในแผนก pharmacy ใช่ไหมคะเราก็จะได้เห็นว่าการที่เราอ่ะไปทำงานในแผนก pharmacy อ่ะมันจะแบบเราจะโอเคคือเราเห็นทุกอย่างนะหรอไหมคะว่าแบบคนนู้นทำงานอย่างนี้คนนี้ทำงานอย่างนี้เขาดิวกันยังไงสภาพแวดล้อมในฟาร์มาซีเป็นยังไงยุ่งขนาดไหนแล้วเขาดิวกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเราอยากให้เพื่อนๆลองไปสัมผัสบรรยากาศดูเพราะว่าแต่ละที่มันก็ไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยนะคะก็ลองดูว่ารัฐที่ตัวเองอยู่หรือว่าหน่วยงานที่ตัวเองอยากจะทำอ่ะเขามีอันนี้ให้หรือเปล่าต่อคิดว่า Shadow เนี่ยคือมีแน่นอนนะคะลองคุยดูข้อดีของการเป็น Pharmacy Technician นะคะข้อแรกก็คืออยู่ได้ Benefit เพราะว่าแน่นอนค่ะทำงานในโรงพยาบาล Benefit ได้อยู่แล้วเต็มๆนะคะไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพใช่ไหมก็อย่างขวัญกับพุทธอย่างเงี้ยจ่ายเดือนหนึ่งก็180เหรียญอันนี้ก็คือเป็นแบบว่า Pocketเบสิกเนี่ยนะคะเป็นแบบสแตนดาร์ดถ้ายูจะแบบว่ามันก็จะมีให้เลือกอะแต่ว่ายังไงมันก็ถูกอยู่ดีเพราะว่าเราทำงานเป็น Healthcare Network ใช่ไหมคะอันนี้คือสำคัญมากๆสำหรับเราเพราะว่าอย่างที่รู้กันอยู่ว่าเราโตคนเดียวที่นี่แล้วก็มีลูกใช่ไหมคะประกันสุขภาพคือสำคัญมากๆแล้วก็ถ้าเราทำงานใน Healthcare Network ก็ได้มันก็ได้ประกันสุขภาพที่ดีแล้วก็จ่ายถูกด้วยแล้วก็ต่อมาก็คือเป็นมีรายได้ที่มั่นคงจากที่เราแบบคือเราดีใจมากจากช่วงโควิดที่ผ่านมาเพราะว่าจากช่วงโควิดที่ผ่านมานี่คือหลายคนนะคะในอเมริกาเนี่ยโดนเลย์ออฟไปเยอะมากตกงานแบบเยอะมากแต่เรานี่ก็คือไม่ได้มีการสุ่มเสี่ยงเลยว่าเราจะมีการตกงานเพราะว่าเราทำงานในโรงพยาบาลแล้วเขาก็ต้องการบุคคลที่ทำงานในโรงพยาบาลใช่ไหมคะเราถือว่าเป็นงานที่มั่นคงแล้วก็นั่นแหละถือว่าเป็นข้อดีอ่ะคนอื่นเขาตกงานแต่เราไม่ตกงานนึกออกไหมแล้วก็จะมี 401k ก็คือเป็นเหมือนเงินสะสมในช่วงบั้นปลายชีวิตตอนที่เราเกษียณอย่างนี้นะคะเขาก็จะมีแบบว่านั่นแหละเงินสะสมเราก็อยากได้เงินสะสมใช่ไหมแก่มาใครจะเลี้ยงอันนั้นมันก็เป็นข้อดีของเราแล้วก็ส่วนลดในร้านอาหารต่างๆในพวกร้านแบบว่าโลโก้ของเมืองหรือว่าพวกมิวเซียมหรือว่าสวนสัตว์ในเมืองเราก็มีส่วนลดนะคะเราไม่แน่ใจว่ารัฐอื่นจะเป็นอย่างนี้ไหมแต่ว่ารัฐที่เราอยู่เนี่ยอย่างเมืองที่เราอยู่คือพิตต์สเบิร์กนี่ใช่ไหมคะ เวลาที่เราอยากจะไปสวนสัตว์พาลูกไปสวนสัตว์หรือว่าจะไปซื้อเมมเบอร์ในมิวเซียมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีส่วนลดให้นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วก็จะมีส่วนลดตามในเว็บไซต์พวก Nike Adidas อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีโค้ดมาให้เวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรเงี้ยเราก็เอาโค้ดนั้นแหละใส่เข้าไปในเว็บไซต์เราก็ได้ส่วนลดอันนี้เราถือว่าเจ๋งอยู่นะแล้วก็โลโก้ตามร้านอาหารโลโก้ในเมืองอะไรเงี้ยเราก็มีส่วนลดด้วยก็ถือว่าเลิศข้อดีต่อมานะคะก็คือมีคอนเน็กชันในเมื่อเราไปทำงานในโรงพยาบาลใช่ไหมคะก็จะมีคนออกคนเข้าเยอะแยะมากไม่ว่าจะเป็นเด็กจบใหม่บ้างหรือว่าอะไรก็ตามแต่เราก็จะมีคอนเน็กชันมีเพื่อนโรงพยาบาลที่ใหม่หรือว่าศูนย์มะเร็งที่ขวัญไปทำอยู่เนี่ยก็ได้เพื่อนเนี่ยแหละค่ะช่วยดึงกันมาก็ถือว่าคอนเน็กชันนี่เป็นอะไรที่จำเป็นมากๆสำคัญมากๆแล้วก็ข้อดีต่อมาคืออยู่ได้ความรู้ได้อัปเดตเกี่ยวกับเรื่องยาต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วงโควิดอะไรอย่างเงี้ยก็มีการอัปเดตในฟาร์มาซีเยอะมากว่ามีวัคซีนนู่นนี่นั่นได้หรือไม่คะคือมีการอัปเดตข่าวสารตลอดเวลาอันนี้มันทำให้เราได้ความรู้เพิ่มแล้วก็ได้เหมือนได้ฝึกสมองได้ภาษาเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีไปฝึกอบรมอะไรอย่างนี้นะคะอย่างเช่นอาทิตย์หน้าเนี่ยเดี๋ยวขวัญจะไป drug dinner ก็เขาก็จะพูดถึงว่าไอยาตัวนี้เวลาที่treatment ให้กับ patient แล้วเนี่ย patient ร่างกายเขาจะมีปฏิกิริยานู่นนี่นั่นคือมันทำให้เราฝึกสเกลในการมีทักษะความรู้ในด้านงานที่เราทำเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็มีโอกาสในการไปเรียนต่อเพราะว่าอย่างโรงพยาบาลที่ขวัญทำเนี่ยเขาก็จะมีโครงการก็คืออยู่สามารถ get loan ได้ก็คือไปกู้ได้ในการไปศึกษาต่อก็อันนี้สำหรับเราถือว่าเป็นข้อดีเพราะหนึ่งเวลาที่อยู่ไปเรียนอย่างนี้ใช่ไหมอยู่ก็ต้องทำงานด้วยแล้วก็เรียนด้วยแล้วก็คืออยู่ก็ไม่ต้องลาออกด้วยหรอไหมคะอย่างเช่นมีรุ่นน้องคนนึงเนี่ยที่เคยทำงานด้วยกันเขาก็กู้เนี่ยแหละค่ะแล้วก็ไปเรียนเป็นพยาบาลก็จากที่เขาเคยทำ full time เขาก็ลดลงมาเหลือ part time ซึ่งเขาก็ไม่ต้องไปหางานที่อื่นทำนึกออกไหมคะเขาก็ทำงานที่เดิมแต่เป็น part time แล้วก็ได้กู้ง่ายด้วยเพราะว่าเวลาที่เราจะไปกู้ใช่ไหมเราจะมาเป็นแบบว่าเรียนเกี่ยวกับด้าน healthcare network เขาก็เหมือนกับว่าสนับสนุนให้เราอะไปเรียนเพราะว่าเขาก็อยากจะรับเราเข้ามาทำงานให้องค์กรเขาดีขึ้นนั่นเองนะคะต่อมาข้อดีก็คืองานที่ขวัญทำเนี่ยเป็น Pharmacy Technician บั้นปลายชีวิตเราไม่จำเป็นจะต้องเป็น Pharmacy Technician เราสามารถเปลี่ยนตำแหน่งงานอื่นได้อย่างเช่นเป็น Builder หรือว่าจะเป็น Inventory อะไรอย่างนี้นะคะพวกสั่งของสต็อกของอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างโรงพยาบาลแรกที่ขวัญทำเนี่ยเขาก็จะมีเทรนให้เราไปรู้ระบบเกี่ยวกับบิลเลอร์อะไรอย่างนี้นะคะเกี่ยวกับการเป็นแบบทำบินต่างๆอะไรอย่างเงี้ยว่าการทำบินของเพชชันต่างๆเป็นยังไงคือเราก็มีความรู้แล้วก็อันที่ใหม่นี้ก็คือเป็น Inventory ใช่ไหมคะการสั่งของสั่งอุปกรณ์นู่นนี่นั่นสั่งยาอะไรอย่างเงี้ยคือพออนาคตเนี่ยเราเบื่อละไม่อยากเป็นฟาร์มาซีละเทคนิคเชียนแล้วเราไม่อยากที่จะแบบผสมยาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราจะไปทำงานด้านบิลเลอร์ก็ได้หรือว่าเราจะไปทำงานด้านInventory สต็อกของอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเราถือว่ามันเป็นข้อดีเพราะว่าเรามีความรู้ด้านอื่นนอกจากด้าน Pharmacy Technician ด้วยมันก็ได้ทำให้เราสามารถมองเห็นลู่ทางได้ว่าอนาคตเนี่ยเราอยากจะไปทางไหนต่ออะไรอย่างเงี้ยเราถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยข้อเสียของการเป็น Pharmacy Technician นะคะข้อแรกที่ขวัญคิดได้เลยนะแล้วก็นั่นก็คือทำงานเป็นกะก็การที่ทำงานเป็นกะอย่างว่าเราทำงานอยู่ลูกเลิกเรียนอะไรอย่างเงี้ยสำหรับขวัญคือมีผลกระทบมากๆเพราะว่าลูกเราไปโรงเรียนกลับมาเราต้องไปทำงานเราก็วุ่นวายไปหมดเนี่ยจะต้องหาพี่เลี้ยงหรือว่าให้เพื่อนช่วยมาดูอะไรเงี้ยรบกวนเขามากๆเราก็เกรงใจอะไรอย่างงี้ใช่ไหมการทำงานเป็นกะนี่คือเป็นข้อเสียของการเป็นฟาร์มาซีมากๆแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่มีลูกน้อยหอยสังอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากกับเพื่อนๆใช่ไหมแต่ของเรานี่คือแบบเต็มเราถือว่าเป็นข้อเสียสำหรับเรานะคะแล้วก็ทำงานเป็นกะไม่พอข้อเสียต่อมาก็คือต้องทำงานในวันฮอลิเดย์ด้วยอย่างแต่ก่อนเนี้ยขวัญก็ทำงานฮอลิเดย์มั่งคริสต์มาส อะไรอย่าง Thanksgiving อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องทำงาน holiday แล้วอย่างเรามีครอบครัวเราก็อยากที่จะ enjoy กับครอบครัวเราอันนี้มันก็เป็นข้อเสียสำหรับเราก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ซีเรียสเรื่องนี้ก็ข้ามไปก็ไม่ถือว่าเป็นข้อเสียแล้วก็เพื่อนร่วมงานนะคะอีกข้อหนึ่งเพื่อนร่วมงานก็บอกไว้เลยตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นฝรั่งไทยจีนเวียดนามอินโดอะไรก็ช่างมันเป็นคนเหมือนกันมันก็มีข้อเสียเหมือนกันเมามอยเหมือนกันขี้เกียจเหมือนกันชอบเลียแข้งเลียขาเจ้านายมีเหมือนกันหมดจ้าทุกประเทศทุกชาติบนทั่วโลกเหมือนกันเบิร์ดเจอคนขี้เกียจอะนึกออกไหมเพื่อนเวลาที่ตำแหน่งของมันที่มันทำงานตำแหน่งมันไม่เสร็จเราทำงานของเราเสร็จแล้วเรายังไปช่วยมันอีกอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีมันก็ไม่แฟร์นึกออกปะก็มีนะคะก็นี่คือเป็นข้อเสียของการทำงานโรงพยาบาลที่เราเจอมานะนี่คือข้อดีข้อเสียนะคะที่ขวัญรวบรวมมาทั้งหมดนะคะจากประสบการณ์ตัวเองนะก็คือขอย้ำไว้อีกอย่างหนึ่งก็คือการที่มาพูดวันนี้ข้อดีข้อเสียเป็นประสบการณ์ของเราโดยตรงนะคะที่ทำงานในตำแหน่งนี้มาเกือบ5 ปีแล้วก็อยากอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่แรกคืออยากจะเอามาให้เป็นความรู้ให้เพื่อนๆลองฟังดูว่ามันโอเคไหมเพื่อนๆสามารถถ้าสมมติไปทำงานในตำแหน่งนี้แล้วสามารถดิวกับเรื่องต้องทำงานฮอลิเดย์ได้หรือเปล่าหรือว่าต้องทำงานเป็นกะอะไรอย่างเงี้ยลองเอาไปดูไปบวกลบคูณหารดูค่ะว่ามันโอเคไหมถ้ามันโอเคก็ลุยเลยแล้วว่ามีคำถามด้านอื่นที่อยากจะถามก็คอมเมนต์มาเลยนะคะเดี๋ยวขวัญจะมาตอบเนาะวันนี้ก็ขอให้ได้ประโยชน์จากวิดีโอนี้แล้วกันนะคะวันนี้ไปแล้วขอบคุณมากๆที่ดูนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ